สวัสดีค่ะพบกับป้ายุพินอีกแล้วนะคะวันนี้มาสูบน้ำข้าวโพดค่ะมาย้ายน้ำเนาะสูบน้ำตรงนี้2เครื่องค่ะของลูกสาวออกดอกแล้วค่ะ2เครื่องก็2ท่อนค่ะเป็นท่อน PVC เจาะรูปล่อยน้ำลงไปเลยค่ะไม่ต้องไปมุดเพราะว่าต้นเขาโตแล้วค่ะออกดอกแล้วค่ะ9ไร่ของลูกสาว9ไร่ตรงต้นทองค่ะมันจะมีสัญลักษณ์ต้นทองอยู่ค่ะก็มาย้ายน้ำค่ะมันอยู่ไม่ไหวมันร้อนก็ย้ายแล้วก็กลับค่ะแปลงนี้ก็ของลูกสาวค่ะ14ไร่หยอดแล้วก็ฝนตกมาก็ยังไม่ได้สูบน้ำเลยค่ะยังไม่ได้สูบน้ำเลยก็เหี่ยวกันก็จะสูบพร้อมกันก็ไม่ไหวต้องใช้รถอีแต็กหลายๆเครื่องค่ะตรงนี้ตรงกลางค่ะตรงกลางของแปลงเมื่อกี้ที่หยอดแล้วฝนตกนั่นแหละแปลงเดียวกันค่ะ14ไร่ก็เหมือนว่านอนจะลงด้วยค่ะต้องให้ลูกสาวมาดูข้างๆนั่นก็ของป้าค่ะของป้า6ไร่ข้างบนที่สูบน้ำ2รอบแล้วมันเสียเนาะก็มาสูบเหมือนกันค่ะรถอีแต็กเครื่องนึงสูบท่อนเดียวค่ะก็ปล่อยลงไปค่ะก็มาแอปเดตให้เพื่อนๆได้ดูค่ะทำรุ่นแล้วก็รอน้ำฝนไม่ตกสักทีก็เหี่ยวตรงนู้นก็เหี่ยวตรงนี้ก็เหี่ยวก็เลยพากันมาสูบน้ำค่ะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะออกดอกต้นเตี้ยต้นแกนไม่ได้น้ำค่ะก็ฝากเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่มารับชมเป็นกำลังใจป้านะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากๆค่ะ